ผมสิถอดตัวนี้มาหลับครับส่วนตัวไหนมันยังพอได้อยู่กะสิบ่ได้ถอดมาฝนครับถอดมาฝนเลื่อยครับเพราะว่าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นคนกะใส่ผ้าที่มันบ่เข่าครับเวลาฟันใหม่ฟันยังมันก็สูมือครับคล้ายๆกันครับแต่ถ้าใบหมี่เฮามันถูมันบ่คมบ่เข่าแล้วก็แผ่แห้งเฮาคือกันครับแผ่แห้งเครื่องก็เฮ็ดให้เครื่องนี่ทำงานหนักขึ้นแล้วก็ก่อนฟางก็บ่ค่อยงามครับเฮากับฝนไปตามองศามันเลยครับใบหมี่มันเอียงแบบไรเฮาก็เฮ็ดไปตามนั่นแหละครับนี่ครับประมาณนี้ครับคล้ายๆคือเฮาฝนหมี่ฝนผ่าทั่วไปครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมสิมาแบ่งปันวิธีถอดใบมีดเครื่องอัดฟางครับพี่น้องนะครับนี่เป็นรุ่น135ครับคูบูต้า135ตัวใหม่ล่าสุดครับใบมีดสิมีอยู่2อันครับ2ใบใบนี้เขาเอิ้นว่าใบที่ติดกับตัวเครื่องครับสิมีอยู่น็อต4อยู่4หู้ครับบนสุด1 2 3 4ครับและก็มีอีกใบหนึ่งครับติดกับลูกสูบครับสีมีน็อตอยู่3ตัวครับ1 2 3ผมสิถอดตัวนี้มาหลับครับส่วนตัวไหนมันยังพอได้อยู่ก็สิบ่ได้ถอดมาฝนครับใส่หินเพชรหินพ้นผ่าบ้านเฮานี่นะครับฝนครับสิบ่ได้ใส่หินเจียเจียครับถอดมาฝนเลื่อยครับเพราะว่าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นคนก็ใส่ผ้าที่มันบ่เข่าครับเวลาฟันใหม่ฟันยังมันก็สูมือครับคล้ายๆกันครับแต่ถ้าใบหมี่เฮามันถูมันบ่คมบ่เข่าแล้วก็แผ่แห้งเฮาคือกันครับแผ่แห้งเครื่องก็เฮ็ดให้เครื่องนี่ทำงานหนักขึ้นแล้วก็ก่อนฟางก็บ่ค่อยงามครับหลายอย่างครับปัญหาตามมาครับสำหรับใบหมี่บ่เข่าครับเวลาทำงานไปก็ติดแขนสิครับซับเฟืองบ่ขาดก็เฮ็ดให้มีปัญหาตามมาอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวสิมาแบ่งปันครับนี่แม่นบ่ทันได้เพิ่นได้ครับเฮาต้องเลื่อนมันมาอีกน้อยนึงเลื่อนมาทางล่างก็คือเฮาต้องมาหมุนเฟืองไฟวินครับ หมุนตัวนี้มันครับหมุนปึ๊บพอหมุนแล้วอันนี้เห็นบ่ครับพอหมุนปึ๊บขาเคลียร์ลูกสูบก็สิทำงานเพื่อให้มันชักออกไปอีกครับเฮาหมุนมาแล้วก็เอาเสือกมัดไว้ครับเราเห็ดผู้เดียวก็ได้ง่ายๆครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนเลยครับ เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนแล้วครับใส่เสื้อครับครับง่ายๆครับเอาก็เอาเสือกมัดไว้ครับให้มันอยู่ระหว่างน็อตตัวนี้นะครับให้มันถอยออกมาได้ตรงพอดีถ้ามันเข้าไปในน้อยนึงมันก็ถอยออกมาบ่ได้ครับถ้าถามันเลื่อยตัวนี้ไปอีกครับเลื่อยช่องตัวนี้ไปปุ๊บนี่น็อตตัวนี้ก็สิถอยบ่ได้อีกครับก็ให้มันอยู่ประมาณตำแหน่งนี้ครับใส่ประแจเบอร์19ครับง่ายๆครับคันเลยครับง่ายๆในการคันผมสิเอื้อมขึ้นไปตึงๆครับเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งครับนี่ครับกระแจที่ผมสิใส่ครับเป็นเบอร์19ครับมีทั้งปากใต้แล้วก็แหวนครับThank you.
ตอนนี้ได้ไม้ออกสิเบิดแล้วครับใส่เป็นดามปากตายเด้ครับบ่แม่นใส่ดามแหวนครับเพราะมันสิเข้าบ่ได้ครับต้องเอื้อมทั้งปากตายครับลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาครับง่ายๆครับนี่ครับผมปอนมือลงทางนี่ปอนมือลงไปแนวนี้ครับแล้วก็คันครับนั่นนะครับน็อตนี่ครับนี่ตัวแหลกตัวที่2ครับตัวที่3มันก็อยู่อย่างเงี้ยครับแผ่นติดลูกสูบใบมีที่ติดลูกสูบสิมีแผ่นห้องอยู่3แผ่นครับแผ่นห้องใบมีอยู่3แผ่นเฮาต้องตอนถอดนี่ต้องระวังครับอย่ามันตกลงไปทางในครับมันสิเอาออกมายากจังหน่อยครับไม้น็อตเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวต่อไปสิเป็นการเอาใบมีดออกมาครับเพื่อเอามาฝนมาหลับครับเดี๋ยวต่อไปสิต้องเฮาต้องเหยี่ยวโต๊ะเข้าไปใส่มือมุนออกมาเลยครับอันนี้ครับอาจสิบังได้จักหน่อยครับจับใบมีดออกมาครับเอาตรงนี้เอาแผ่นห้องตัวนี้มานำให้ได้ครับเดี๋ยวมันสิรูดลงไปทางในมันสิใส่เวลาหน่อยหนึ่งครับในการเอาออกนี่ครับแผ่นห้องสิมีอยู่3อันครับของมากับศูนย์ครับประมาณแผ่นรองใบมีดที่ติดกับลูกสูบครับรูน็อต3รูมันถูมันคมมันเบิดคมครับโอ้ยโดนยังครับแตกแหว่งนี่ครับมันเบิดคมเอาใส่งานประมาณ 2-3 พันก่อนนี่ครับก็เริ่มถูแล้วครับเฮาก็ต้องเอามาหลับมาฝนใหม่ครับเพื่อให้มันคมมันเข่าคือเก่าเอาก็สิเฮ็ดงานได้คล่องขึ้นกว่าเก่าครับก่อนฟ้างก็สิสวยครับรถก็สิเฮ็ดงานเบาขึ้นครับเดี๋ยวต่อไปสิเป็นการรับใบมีดครับใส่หินพ่นฝ่าบ้านเฮานี่ครับเอานี่ครับเคล็ดลับแต่ไม่ลับครับก่อนเฮาสิพ้นฝ่าพ้นยังเฮาต้องแซ่หินก่อนครับนี่ครับเฮาต้องแซ่หินไว้ก่อนครับจะขาวครับเพื่อให้มันดูดน้ำได้อิ่มโตครับเวลาฝนเวลาเฮาหลับนี่มันก็สิมีน้ำนี่ตลอดครับมันเสียดให้เฮาบ่ได้หดครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนในการฝนมีดนี่ครับมาตัวนี้ก็ล็อกไว้พอดีครับเป็นใหม่ที่เฮ็ดออกมาไว้ล็อกหินพ้นผ่าพ้นมีดครับเพื่อบ่ให้มันขยับได้ครับเอากับฝนไปตามองศามันเลยครับใบมีดมันเอียงแบบไรเฮาก็เฮ็ดไปตามนั่นแหละครับนี่ครับประมาณนี้ครับคล้ายๆคือเฮาฝนมีดพ้นผ่าทั่วไปครับเน้นไปเลยครับผมสิบ่ใส่หินเจียครับเพราะว่าอีกน้อยเดียวมันก็หอดคมมันแล้วครับเอาตัวนี้รับเอาข้าวเดียวครับประมาณหานาทีแค่นั้นครับเน้นใส่เลยครับมันก็คมแล้วคมเพิงครับแต่ถ้าเอาหินเจียในการรับการพ้นมันนี่มันเกิดความหอนมันก็เสียในคมของมันนี่เบิดไวครับเล็กมันก็สิอ่อนลงครับนะ
นไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับมันจะมีองศาของมันพอดีเลยครับต้องกระเอียงใส่ครับวนไปเรื่อยๆครับต่อไปสิเป็นการประกอบใบมีดครับโตติดลูกสูบครับเตรียมน็อตให้พร้อมครับแผ่นรอง3อันครับนี่ครับใส่แผ่นไว้ครับให้มันเรียบร้อยครับเลื่อนมาให้มันอยู่ตำแหน่งหูหนอดเท่าสีเขาพอดีครับแล้วเราจะเอาไปแปะครับฟังจักหน่อยเนาะเอามือดันไว้ก่อนครับเพราะว่าแบะแผ่นห้องเฮามันสิตกลงไปครับสอดน็อตเลยครับสอดน็อตตัวผูก่อนครับเบิด3ตัวครับแหวนครับต้องครบครับเอาใส่ตัวเมียครับเอื้อมเข้าไปครับแล้วก็หมุนตัวผูครับเอามือนี่หมุนตัวผูเข้าไปก่อนครับเพื่อให้มันเข้าเกี่ยวมันแล้วเฮาจังใส่มือหมุนเข้าไปต่อครับครับหัวน็อตต้องหาบเสมอกับใบมีดครับแล้วจังค่อยคั้นให้มันแน่นครับอันนี้ไปขันทั้งเทิงคือเก่าครับเอื้อมขึ้นไปแล้วก็คมลงเลยครับง่ายๆครับใส่ปากตายตัวนี้ครับในการขันครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับตัวนี้ต่อไปสิเป็นการตั้งใบมีดครับสิตั้งเอาใบติดโครงเครื่องขยับเขาให้มันฟิตพอดีห่างประมาณ2มิล3มิลนะครับเอาลูกสูบเฮามันเริ่มค่อนแล้วก็เฮาสิตั้งฟิตไล่บ่ได้ครับมันสิกระแทกกับใบมีดมันสิเสียดกันเอาลูกสูบพวกปอกต่างๆมันก็เริ่มชำรุดตึงหรือเปล่าเอออะไรเบอร์14ก็ออกมากนี่แหละเอากันเลื่อน
หมุนเครื่องไฟวินครับเตือนลูกสูบตัวนี้เขาไปเบิ่งเลยครับวิธีตั้งคือตอนนี้ยังห่างแห้งครับประมาณหาถึง6นิ้วครับเขาก็จังคันน็อตให้มันตึงสำนึงแหละค่อยๆเคาะใบมีดเข้าไปครับยากครับขั้นตอนตัวนี้ตึงแล้วมึงแล้วบ่อที่มึงแน่นแห้งเด้อเออเอาเลื่อนลูกสูบเข้าไว้เลยครับโอ้หางแห้งตอนนี้โอ้ปิดไม้ๆอีกเนี่ยไม้ก่อนไม้บัตสุโตสองห่างประมาณ3มิลเอาคันเลยเดี๋ยวติดท้ายให้เบิ่งไกลๆครับนี่ครับนี่คือช่องห่างของมันครับในโทรศัพท์อาจสิเห็นตามหนึ่งครับก็คือสายตาปานใดเอาเรือนเบิ่งแล้วกันนี่ครับนี่ครับประมาณเพราะว่าพวกบูทนี่ครับบูทกลมๆนี่มันเริ่มซึกแล้วครับนี่เข้าปีที่3ครับส่วนลูกปืนเขาเบียงตัวนี้ครับแต่เปลี่ยนครับปีที่3ครับหลายขั้นครับที่ถามกันมาครับเป็นลูกปืนพิเศษครับที่มีลูกกิ่งอยู่2ลูกครับนี่ได้เปลี่ยนแล้วครับเป็นลูกปืนของศูนย์600กว่าบาทครับลูกตัวนี้มันพอตัวนี้มันค่อนแล้วลูกสูบเฮามันก็สิบ่ฟิตคือเก่าครับมันก็เฮ็ดให้ช่องห่างของใบมีดนี้มีจังหวะที่ห่างกันออกมาอีกน้อยนึงครับเฮาสิตั้งฟิตหลายบ่ได้ครับมันสิซับใบมีดสิซับกันครับเสียงดังแบบแห้งเลยครับเล็กกับเล็กซับกันเอามาครับเนาะยางในครับอย่าลืมครับยืดยุ่นขืนขั้นขอดปูดโอ้ยอ่ะมือในการสิได้ไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆครับสงสัยยังก็สามารถมาสอบถามได้ครับแบ่งปันกันครับแชร์ประสบการณ์รถอัดฟางครับผมสวัสดีครับ